ายกคะมายืนด้วยกันอย่างนี้เนี่ยต้องการจะเคลียอะไรไหมฮะคือผมต้องเคลียอะไรเขาล่ะมีอะไรต้องเคลียก็คือเรื่องสายสีเขียวก็เป็นเรื่องของพรบ.พิจารณาว่าไปนะกฎหมายมันทำได้ก็ทำได้แล้วก็แค่นั้นนะเขาบอกว่าการประชุมวันนี้บรรยากาศดูอึมครึมสบค.ค่ะแล้วคุณเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเหรอคุณรู้เลยมันอึมครึมอ่ะผมไม่ได้อึมครึมเลยก็วันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสบค.นะมีมาตรการต่างๆรายงานความก้าวหน้าในทุกมิตินะแล้วก็ในเรื่องของการทั้งในเรื่องของการเปิดประเทศของเรานะไม่ว่าจะมาตรการใดก็ตามทุกอย่างจะมีสถานการณ์เดินรถที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เกิดผลประโยชน์ในการประกอบการต่างมากมายสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องระวังการแพร่ระบาดถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงก็ตามใช่ไหมจะเห็นว่าตัวเลขติดเชื้อมากขึ้นแต่ตัวเลขคนที่อาการหนักก็ลดลงฉะนั้นโรงพยาบาลก็สามารถเตรียมมาตรการรองรับไปได้เพียงพอนะเพราะในระหว่างนี้ก็ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะแต่ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไปแล้วเดิมเนี่ยมันก็จะมีอันตรายก็คือตัวเลขมันจะสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรการตามหลักการอยู่แล้วใช่ไหมของทางการแพทย์ต่างๆเขาประเมินไว้อยู่แล้วล่ะนะวันนี้ก็มีเน้นในเรื่องของการเรื่องของการโรงเรียนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการเปิดประเทศต่างๆซึ่งมีหลายประเทศก็เอาแนวทางของเราเนี่ยไปเป็นแนวปฏิบัติอยู่เหมือนกันแต่จากการที่ผมพบปะพูดคุยกับทูตหลายประเทศเนี่ยเขาบอกว่ารับได้นะแล้วในวันนี้ก็เรียกกลุ่มวียูใช่ไหมที่รับรองในเรื่องของอะไรของเราเลยการเข้าประเทศอะมาตรการรับไทยรูปไทยแลนด์พาร์ทกับยูโรเป็นพาร์ททั้งสองฝ่ายไปด้วยกันนี่คือความก้าวหน้าไอ้ยูโรเพียร์ยูโรนี่ก็หลายประเทศนะไม่ใช่ประเทศเดียวเป็นกลุ่มประเทศเพราะรับหลักการของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแทนบุคลากรของเราที่ได้ช่วยกันทำงานตรงนี้ออกมาสิ่งที่มันที่สุดคือทุกคนต้องระวังตัวให้มากที่สุดนะตัวเองครอบครัวสังคมนึกถึงคนอื่นเขาความเดือดร้อนมันอยู่หลายส่วนด้วยกันรัฐบาลก็เอาทุกอย่างมาแก้ปัญหาหมดนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในการบริหารราชการนะได้มาช่วยกันลดปัญหาความเดือดร้อนของชนกันเพื่อความเข้าใจไปด้วยกันก็แล้วกันนะหลายปัญหาได้มาก็แก้ทุกตัวเข้าใจไหมแต่ปัญหามันก็ต้องแก้แล้วก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าวันนี้แก้มันแก้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเปลี่ยนใจที่แก้ได้ดีเท่านี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสถานการณ์ที่มันเป็นสถานการณ์วิกฤตนะมันก็เกิดหลายประเทศในโลกก็ต้องมองในภาพรวมด้วยนะรัฐบาลต้องมองอย่างนั้นนะแต่คนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่รับความเดือดร้อนก็แก้ทุกเรื่องมากบ้านน้อยบ้านก็นี่ก็เป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องต่างของแนวปฏิบัติที่มีอยู่กฎหมายที่มีอยู่แล้วก็ขอทั้งหัวใจเลยนายกเราห่วงใยคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะขอความเลยไปยังฝ่ายที่อยากด้วยแล้วกันนะทุกอย่างอย่าให้มันมีปัญหามากนะจริงๆมันไม่มีปัญหาเลยผมคุยกับหน้าภาคต่างๆมาพูดว่าไม่มีปัญหาอะไรที่มันอย่าทำให้มันสับสนประมาณไปมันไม่ยังดีขึ้นในประเทศทั้งสิ้นเลยนายกคะมายืนด้วยกันอย่างนี้เนี่ยต้องการจะเคลียอะไรไหมฮะคือผมต้องเคลียอะไรกับเขาล่ะมีอะไรต้องเคลียก็คือเรื่องสายสีเขียวก็เป็นเรื่องของพรบ.พิจารณาว่ากันไปนะกฎหมายมันทำได้ก็ทำได้แล้วก็แค่นั้นแหละเขาบอกว่าการประชุมวันนี้บรรยากาศดูอึมครึมสบค.ค่ะแล้วคุณเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเหรอคุณรู้เลยว่าอึมครึมผมไม่ได้อึมครึมเลยผมก็พูดเสียงดังฟังชัดผมอยู่ตลอดเวลาเลยผมก็ฟังข้อมูลก็เห็นใจเจ้าที่เขาทำมาทั้งตายฟังมาทั้งบ้างดี